สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวันโซเชียลช่วยหาทางออกเพื่อนบ้านมหาปลายัยนับเป็นปัญหาหนักอกหนักใจที่ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้เข้ามาปร,รึกษาในกลุ่มกระทูพันทิป ซึ่งมีสมาชิกกว่า3 0 0 0สนคนจากเพื่อนร่วมหมู่บ้านชอบมากินข้าวกับครอบครัวของเธอทุกวันเช้าเย็นมาเป๊ะตรงเวลาจนเธอต้องหุงข้าวทำกับข้าวในปร er ิมาณที่เพิ่มขึ้นทั้งยังรู้สึกไม่เป็นส่วนตัวทั้งทั้งที่ช่วงเวลาทานข้าวควรเป็นเวลาของครอบครัวมากไปกว่านั้นยังทำให้เธอทะเลาะกับพ่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย โดยเธอระบุข้อความว่าเป็นเพื่อนๆจะจัดการยังไงคะเราเจอปัญหาคนแถวบ้านชอบขี่รถมากินข้าวฟรีกับครอบครัวเราทุกวันเช้าและเย็นแบบเนียนๆโดยจะรู้เวลาว่าเวลาไหนเป็นเวลากินข้าวของครอบครัวเราก็จะทําเนียนขี่รถมาเรียกได้ว่าแทบทุกวันซึ่งพ่อเราก็เรียกตามมารยาทเราคิดว่าทําให้เขาได้ใจและพอแม่เราถามเขาก็หาข้ออ้างว่าแวะมาคุยผ่านมาพอดีซึ่งแม่เราก็ไม่พอใจ แต่ไม่ได้พูดไปเราเคยถามว่าที่บ้านทําอาหารกันไหมเขาบอกว่าไม่ได้ทำํำคืองวงมากอยู่กัน4ี่ห้าคนจะซื้อกินทุกมื้อหรอซึ่งบ้านเขาฐานะไม่ดีแต่ก็ไม่ควรมาวุ่นวายกับบ้านเราไม่ได้เป็นญาติพี่น้องลูกน้องมีอะไรเกี่ยวพันกันเลยและพ่อหาว่าเรากับแม่ใจแคบเพราะก็เป็นคนแสนดีมากใจดีมากบอกว่าสงสารเขาเขาจะกินสักเท่าไหร่ เราก็ทะเลาะก,กับพ่อเรื่องนี้เราคิดว่าครอบครัวเขาก็มีไม่ควรมาเบียดเบียนครอบครัวเราเราคิดว่าไม่ใช่วิธีปฏิบัติของคนทั่วไปที่จะมาบ้านคนอื่นเขาและเราอยากมีเวลาคุยกันภายในครอบครัวเราและจําเป็นด้วยเหรอที่บ้านเราจะต้องหุงข้าวเผื่อทาอาหารเผื่อพอได้เวลาก็ขี่รถมารอบางทีก็กินก่อนพ่อแม่เราเป็นเพื่อนๆพ่พี่ๆจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงคะ ซึ่งเราก็ไม่อยากใช้ไม้แข็งเพราะเป็นคนในหมู่บ้านเรางานนี้เมื่อเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปด้านชาวเน็ตส่วนใหญ่ต่างเข้ามาแนะนำช่วยเสนอทางออกเป็นจำนวนมากพร้อมให้กำลังใจเจ้าของเรื่องราวดังกล่าวอาทิเช่นบอกให้เขาไปวัดพระท่านบิณฑบาตมาเหลือเยอะแยะโดยเฉพาะอาหารสด อีความคิดเห็นบอกว่าเปลี่ยนเวลากินข้าวและทําอาหารจานเดียวหุงข้าวแค่พอกินอีกความคิดเห็นบอกว่าพอใจดีกับคนอื่นต้องใจดีกับคนในครอบครัวก่อนการให้ทานของพ่อสร้างความอึดอัดใจแก่คนในบ้านเป็นเราอึดอัดมากๆนะอีกความคิดเห็นบอกว่ามีคนแบบนี้จริงๆเหรอเนี่ยอีกความคิดเห็นบอกว่าบ้านเราเคยเจอค่ะมาทุกวันเช้าเย็นกินทั้งข้าวทั้งกาแฟเพราะเมียไม่ทํากับข้าวให้กิน แรกๆแม่เราก็โอเคหนักเข้าเอามอมาใส่แบ่งไปกินที่บ้านด้วยแม่เราพูดไปเลยตรงๆหลังจากนั้นก็ไม่มาอีกเลยทุกวันนี้ขับรถสวนกันเขายังหลบหน้าหนีเลยขณะเดียวกันก็ยังมีบางความคิดเห็นที่กล่าวตำหนิทำกลางกันตั้งคำถามว่าเจ้าของโพสต์ใจแคบโดยให้เหตุผลว่าคนเราไม่ควรห่วงเรื่องกินแต่คนที่มากินเขาคงไม่มีเงินจริงๆเขาถึงไร้มารยาทขนาดนี้ อย่างไรก็ดีทางเจ้าของโพสต์ได้เข้ามาตอบกลับว่าจะว่าใจแคบก็ได้วัตถุดิบที่ซื้อมาจะต้องซื้อเพิ่มขึ้นเพราะเขากินแบบไม่เกรงใจเลยบางทีแอบมากินบางทีกินเยอะกว่าคนในบ้านทําให้ข้าวสารก็หมดไวขึ้นซึ่งของทุกวันนี้ก็แพงหมูกุ้งผักปลาบ้านเราชอบทําของดีๆและทําอาหารอร่อยเขาถึงติดใจบางครั้งทําเมนูละถ้วยก็ต้องแบ่งให้คนนอกกิน รู้สึกว่าเพิ่มค่าใช้ใจ่ายในบ้านพอตัวเพราะมาวะัละหลายเวลาอย่างนี้ก็แบกภาระอยู่ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก trusto online ขอบคุณครับ